เห็นอย่างอยู่นี่คือตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่มีแล้วครับเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมท่านจัดไม่สั่งค่ะเป็นไงบ้างไหมโอ้ครับช่วงนี้ยังยุ่งๆอยู่ครับพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไหนดูเดี๋ยวดูว่าประมาณช่วงไหนคะสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับมาคุยกันสักนิดสักหน่อยก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นบวชไปเซ็นสัญญาเหมือนเห็นนางไลฟ์สดน้องบวชก็ไปเซ็นสัญญานะครับที่บุรีรัมย์เป็นงานเจ้าภาพนะครับงานเจ้าภาพของบุรีรัมย์น้องไปเซ็นสัญญาให้เพิ่นไปผู้เดียวล่ะต่างคนต่างแยกย้ายเฮ็ดหน้าที่โน่นนี่นั่นนะครับก็เดินทางปลอดภัยทุกๆท่านทุกๆคนนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะพูดถึงนะครับผมจะว่ามากมากที่ผมเห็นเมื่อวานเจอเมื่อวานนะครับพี่น้องก็มีหลายเรื่องกินข้าวแล้วพี่น้องเด้ออาหารเช้าเติมพลังอาหารเช้าเติมพลังก่อนที่จะนู่นนี่นั่นทักทายพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับหลายเรื่องหลายราวบางทีก็เป็นข่าววงในต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับว่าจะเป็นเรื่องนั่นนี่นู่นเล่ากันนะบอกไปรับกินไปรับกระเด็นเนาะจะมาหมาคอยเด้อก็คุยไปด้วยแล้วกันเนาะที่เขาวิรานเก่าเนี่ยเนาะยุคขังที่ใหม่ของบอสนะครับก็เช้าเห็นตื่นขึ้นมานะครับยุคขังกับใครกับน้องหวนนะครับสองคนกับน้องหวนนะครับสองคนเมื่อเช้าเห็นทางเพจบ้านฮักซีแกรมออกมายุติบทบาทนะครับแล้วก็ช่องเพจบางช่องก็ไปตีข่าวละนนอยู่นั่นเอาเป็นว่าผมรู้อยู่ว่าคืออะไรจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมจะบอกไปเนี่ยมันจะผิดตักไปพอเลยแต่ก็อยากให้รู้นะอย่างนึงนะว่านะครับเนื้อสิ่งอยู่ในก็ตามนะครับคงจะรู้อยู่แก่ใจกันดีว่าผลประโยชน์หรืออะไรที่มันแฝงอยู่นะครับมันมีแน่นะครับต่อให้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขใครก็ตามนะเช่นผมขอยกตัวอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่านะครับผมปั่นคนหนึ่งมากครับแล้วที่นี่
พอถึงจุดหนึ่งที่มันประสบผลสำเร็จนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในเงามืดนะโผล่มาอย่างไรบ่มีไม่รู้โผล่มายังไงพอโผล่มาปุ๊บทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันพูดหรือใดๆก็ตามฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่ฉันจะดูแลฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแต่ผมบอกอย่างนึงว่าคนเฮานี่ถ้าบ่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันบ่ได้นอนอยู่ห้องเดียวกันคุณไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันมันก็จะแค่เราเป็นคนนอกแค่นั้นเองเราไม่รู้เลยว่าเขาตกลงอะไรกันหรือพระเจ้าพิชแขอย่างกันเราไม่รู้นะครับพระชาวตื่นขึ้นมาก็เห็นนะครับว่าบ้านฮักน้องซีกันยุติบทบาทมันก็งงอยู่เด้อก็งงอยู่ก็ยอมรับว่างงอยู่เพราะว่าอยู่ๆนะมีอะไรอ่ะยังไงอ่ะทำไมถึงเกิดอยู่แต่นั่นผมบอกให้อย่างนึงก็ได้ว่านะครับผมบอกให้อย่างนึงว่าที่เพจนั้นยุติหรืออะไรก็ตามกับน้องอ่ะกับทีแกมนั้นไม่เกี่ยวกับบริษัทแน่นอนผมบอกอย่างนึงว่าที่มันเกิดขึ้นที่ผมเดี๋ยวมาบอกอยู่ตอนนี้คือหมายถึงว่าจะให้รู้ว่าไม่เกี่ยวกับบอสไม่เกี่ยวกับบริษัทกับคนภายในทั้งสิ้นอันนี้เอ็กนะถ้าใครไม่รู้ก็อย่าไปตีข่าวมั่วนะบอกให้อย่างว่าเรื่องของศีลกรรมเป็นเรื่องระหว่างหลังบ้านเขาเองคือผมบอกแหละเขาตกลงกันหรือเขาอะไรกันเราไม่รู้หรอกแล้วใครดูแลล่ะก็ไปนึกกันเองนะครับอันนี้ผมไม่รู้ด้วยแต่ทีเนี้ยทีเว้านี่คือให้รู้ว่าข้างในบริษัทหรือแม้กระทั่งกับบอสไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวคือเพจน้องเพจอะไรนะบ้านฮักซีแกรมใช่ไหมเพจบ้านฮักซีแกรมเพจบ้านฮักซีแกรมยุติบทบาทนะครับในการอะไรก็ตาม FG ก็ไปอ่านดูเองเนาะเจ้าสิผมเบาเพื่อจะให้หูว่านะครับมันไม่เกี่ยวกับทางบริษัทมันเกี่ยวกับคนที่ดูแลน้องเองเขาไปตกลงกันเองอันนั้นเราไม่รู้ด้วยหมายว่าก็สิคิดก็สิเบาเนี่ยคือบอสจะไม่มีเวลาพูดหรอกเพราะว่าบอสก็ยุ่งอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าผมเห็นแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแล้วในคอมเมนต์มันเยอะแล้วก็บางเพจก็ไปพูดแหละ
โทษนี่นั่นที่ผมพูดเนี่ยคือผมบอกนะใครดูแลใครมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับมันก็คือผลประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เป็นการพูดหลายอย่างอยู่คือไม่อยากจะพูดแรงมากมันจะกระทบมากจะถือว่าสร้างคือให้รับรู้ไปเลยว่าทางบริษัทไม่ได้รู้เห็นด้วยทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องให้เพิ่นไปตกลงกันเองใช่ไหมเอ้าเป็นยังอยู่บ่อยู่เพจคือถอนเป็นยังเพจนี่คือถอนนี่นะไม่จำเป็นที่แบบจะต้องลงดีเทลลึกๆได้พี่น้องบางเรื่องคือให้หูแต่ว่าจะเนื่องด้วยอะไรก็ตามนะครับเรียนนั่นสิมีอยู่สองด้านเสมอไปส่วนใครจะพังใครจะดันใครจะทำให้ใครเป็นแบบไหนเราไม่สามารถไปกำหนดเขาได้ขนาดนั้นแต่ผมฝากเตือนไว้อย่างนึงว่ากรุณาอย่าใช้นะครับใครก็ตามอย่าใช้ใครอย่าเอาคนหรือว่าอย่าทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกเป็นเครื่องมือแล้วไปทำอย่างอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะรับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กนะคนที่รับผลกระทบโดนเต็มๆก็คือเด็กผมไม่ได้เอ่ยถึงใครผมไม่ได้บอกว่าใครผมก็ว่าผมมองคนออกพอสมควรอยู่ผมที่ย้อนถามกลับขึ้นมาก็ให้ย้อนไปดูว่าใครที่ดูแลน้องมาเสมอโดยตลอดดูถ่ายคลิปเพิ่มมีหมดแหละไปดูเองแต่สุดท้ายถึงห่วงเวลานึงนะครับอยู่บ่อยู่คืออย่างผมเนี่ยอ่ะอาสิดูแลไผกระซางผู้ใดผู้หนึ่งปุ๊บอยู่บ่อยู่น้องเว้นอาสิว่าเดี๋ยวผมดูแลเองพี่ไม่ต้องอยู่ผมจัดการเองผมไม่รู้แหละอะไรยังไงทีเนี้ยแล้วถามมาคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเขาโดนคำอย่างนี้เข้าไปนี่หรือว่าสิว่าจังใดวะมันหลายอย่างอยู่หน่อยมันบางทีมันก็พูดยากนะคือบอกไปมันก็อาจจะกระแทกใจใครก็ได้นะก็ผมก็เนื้อหาน่าสิผมเห็นถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากจะไปฟ้านงวงฟ้านหาแต่ว่าก็ให้เวลามันซักฟอกผมบอกนี่เลยว่าก็ให้เวลามันซักฟอกดีกว่าแม่นบ่ครับทีนี้เรื่องตัวมากพี่น้องอันนี้ผมจริงจังนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดไปแล้วจะผิดอะไร
กับราชการหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่อ้อสวัสดีครับแสบบอแสบจ้าคือหลายครั้งหลายทีที่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือหนึ่งเลยนะเรื่องนะครับเรื่องรถบัสหรือการทัวร์ทัศนศึกษาพี่น้องมีความคิดว่าไงครับทุกคนมีความคิดว่ายังไงทัวร์ทัศนศึกษาทุกคนมีความคิดว่าไงขอเปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะผมมาคนทุกคนที่ดูอยู่ในนี้หลายๆคนเป็นผู้ปกครองคนเยอะนะส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองเนาะผมมองว่านะกินเขาอย่างกินหลายอย่างอยู่กันผมมองว่าการทัศนศึกษาเนี่ยหรือให้พลาดเล็กน้อยไปเนี่ยโดยที่หนึ่งนะถ้าความปลอดภัยไม่พอรถหรือการให้ความรู้อะไรเนี่ยไม่พอนะผมว่าอย่าพลาดเลยติดไปเลยมันเสี่ยงเท่าที่เห็นคือหลายครั้งแล้วนะครับมันเสี่ยงเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อหลายครั้งต่อหลายครั้งมันต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ถึงจะพออันนี้ความคิดผมเนี่ยนะครับส่วนอีกฝ่ายก็จะมองว่าถ้าไม่ให้พาไปมันจะเป็นการปิดกั้นเด็กนะปิดกันเล็กหน่อยเพิ่นว่าอย่างสิอันนั้นก็คืออีกฝ่ายผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมตอนนี้ผมไปเรียนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่มันก็คงมีข้อแม้และเงื่อนไขนะครับมันก็คงมีข้อแม้และเงื่อนไขอยู่ว่าอะไรยังไงเนาะกว่าเพราะว่าหนึ่งล่ะนะครับเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่รู้สิคือผมมองว่าเด้ออันนี้ทุกคนใครก็ตามทำอาชีพอะไรที่ผมเอ่ยถึงอย่าโกรธนะอันนี้ผมเท่าที่ผมเห็นหนึ่งผมไม่รู้ว่ารถบัสอ่ะมาตรฐานแค่ไหนแล้วสมบูรณ์แบบแค่ไหนในการที่พาเด็กๆไปสองคนขับรถนะครับมีการตรวจตารถที่แน่แท้หรือว่าดีพอหรือยังสภาพรถพร้อมดีสิแบบพาเด็กหน่อยไปหรือยังอันนี้ก็ไม่รู้อีกถูกต้องไหมใครก็ตามก็ไม่รู้อีกสามคนที่ขึ้นไปบนรถหนึ่งมีความรู้ในการที่สมมติรถมันเกิดฉุกเฉินต้องเฮ็ดแบบใดต้องทำยังไง
เออหรือไม่นะครับนะทีนี้แล้วเอาเด็กแค่นี้ไปนี่คือผมบ่ได้กล่าวหาว่ารถประเทศไทยนู่นนี่นะบ่ได้มาตรฐานเด้แต่ว่าคือบางทีอ่ะรถบางคันน่ะเก่าจะตายก็ยังแบบพาเด็กน้อยไปสินะพี่น้องแล้วไปทีไรเนี่ยไม่เบรกแตกก็อะไรสักอย่างคอยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีมาตรการที่มันดีกว่านี้หรออะไรอย่างงี้นะแล้วเวลาเป็นอะไรทีเนี่ยรถบัสเนี่ยยางบ่อนี่ก็ซิปขึ้นเวลามันเกิดเหตุเนี่ยเออแล้วถ้าไม่ไปบอกับบังคับบ่ให้ผ่านอันนี้ผมก็เห็นไม่ใช่ผมไม่เห็นแต่ข่อยก็โทรบอกทั้งบ้านเขาเลยว่าถ้าทางโรงเรียนนะจะว่าอะไรก็ตามผมก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าถ้าสิบอกว่าให้ลูกข่อยไปทัศนศึกษาขี่รถบุ้งรถบัสไปเขาก็บอกว่าไม่ให้ไปนะไม่ว่าให้ไปคือต้องเรียกแอบถามว่าไปได้อะไรเนาะคือแค่เด็กแค่นี้เออเด็กแค่นี้เข้าไปแล้วเขาได้อะไรแม่นอันนี้คือมุมมองถือว่าผมอาจจะถามเนาะแต่ถ้ามองกว้างก็คงมีอะไรดีอะไรได้แหละเนาะแต่ว่ามันหน่อยปวดบ่หนาเออสักปอหาปอหกขึ้นเออรู้เรื่องก็ยังพอทนนะเออแต่ข่อยบอบอโอเคขึ้นหนึ่งด้วยสภาพรถมันพร้อมแท้บอนะแล้วคนที่อยู่ข้างในเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยใครเป็นงานบ้างอาทิเช่นหนึ่งรถพลิกคว่ำจมน้ำหรือเนี่ยคือกรณีไฟใหม่สมมุติว่าแม่นอยู่หลายคนว่ามึงบริยุทธการมึงหูดอกโอเคใช่แต่ยังหน่อยสู้ว่ามีผู้ชายอยู่1 2อะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถขึ้นหนึ่งมันจะมีเค้าเอิ้นยังล่ะคล้ายๆควันนะพี่น้องที่มันจะติดอยู่ข้างไอ้ข้างหน้าต่างเพื่อสำหรับเคาะและทุบให้มันแตกถ้าแบบนั้นน่ะโอกาสยังไงก็รอดนะครับนะแต่เนี่ยสังเกตเบิ่งประตูทุกบานปิดเบิดเพราะว่าอะไรไม่มีใครเปิดเป็นแล้วไม่มีใครที่จะทุบเป็นอะไรเงี้ยนี่แหละคือผมต้องบอกว่าให้ความรู้กันให้ทุกความรู้พอที่จะออกทริปหรือว่าไปแบบนี้ได้ละบ่คนขับรถลงมาเฮ็ดหยังบ่ถูกแลนมาเอาถังดับเพลิงผมเห็นคลิปอยู่ก็นะครับก็คือแบบว่าเอาไอ้เขาเอิ้นยังไปจะบอกไงอ่ะคือเหมือนแบบกูกับผมมีความฝ่าความฟังเลยจะของไม่รีบไม่อะไรไม่ตกใจอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยกระเซยโอ้นะแต่เราก็ไม่ได้โทษใครหรอกนะแต่ว่าผมมองว่าเอ๊ะมันแก้ปัญหาอย่างอื่นไม่ได้หรอไม่อยากเจอแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเด็กหน่อยเนี่ยเขาบูหูหรอครับทีนี้มันไม่ได้มีสติแบบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะนะขนาดมีผู้ใหญ่อยู่ข้างบนด้วยหรือว่าถ้าเป็นผู้ยิ่งจะแทนในกายบริสุทธิ์อีสามผู้ผู้ชายที่ว่าสิต้องอยู่ต้องพึ่งดิเข้าแผนการศึกษาสถานที่ของอนุบาลลงผมของประถมจะผ่านแผนเลย มันเป็นนโยบายนโยบายกับบ่ว่าดอกคือสิ่งที่ครับแน่ครับถามได้ใจคือรถน่ะมันพร้อมหรือเปล่าเออย่าลืมนะว่ารถเนี่ยจอดโดนๆนี่ล่ะที่นี่ดันเป็นดันเป็นรถแก๊สรถเป็นรถแก๊ส NGV พวกคอยก็ว่าอยู่เอ๊ะรถทำไมมันไฟลุกไม่เร็วจังอะเนาะ
บายแท้มันเป็นถังแก๊ส NGV ที่ปลอดภัยที่สุดเพิ่นผ่านว่าทีเนี้ยรถน่ะมันไม่ได้ใช้นานเนาะรถบัสแต่ละโรงเรียนเท่าที่คอยเห็นน่ะถ่ายรูปไปด้วยตัวเองด้วยกำลังทรัพย์ที่ไม่พอและคิดผู้ปกครองอะไรคนก็คิดคือคอยแห่งยังคอยเห็บไปได้จ้าเพราะคอยมีปัญหาบอกยังบอเมียนสิ่งที่หมายถึงว่าคือหมายถึงว่ายกเลิกในการที่ทำให้ไปอย่างนี้ได้ไหมนะบ้นว่าให้ไปเองได้พี่น้องวออย่าไปหัวใจแบบนั้นคือไม่ได้ให้ไปบางโรงเรียนเก็บเงินเพิ่มก็เห็นอยู่คือให้ไปนั่นมันก็บ่ได้อีหยังที่แต่ว่าหมายถึงว่าห่วงอายุเด็กแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กลดขั้นสีภาพไปนะมันเช็คดีพอหรือยังสินะบ่หมายถึงว่าคือบ่ภาพของคือหนึ่งจะเป็นรถเช่าหรือจะเป็นรถโรงเรียนอะไรก็ตามหมายถึงว่าความพร้อมน่ะมันพร้อมจริงหรือยังนะครับแล้วอีกอย่างรถแต่ถ้าจอดไว้นานๆนี่โอกาสที่มันจะซึมจะรั่วนี่มีมากเลยดิรถเนี่ยถ้าขี่แล้วเคยขี่แล้วสตาร์ทขี่แล้วนู่นนี่นั่นนี่แล้วอยู่บ่อยู่เศร้าใส่ไปนี่โอ้นะครับมาใส่ปุ๊บนิดนึงยางเสื่อมสภาพเองเนี่ยเจ้ามันเป็นหยังก็บ่เข้าใจนะอะไรก็ตามนะครับที่ใส่งานแล้วล่ะอยู่บ่อยู่บ่ใส่แล้วผ่านไปอีกตั้งหลายๆมื้อมาใส่นี่มันก็ค่อนข้างจะเป็นไอ้นี่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีถ้าคนถามเขามาเยอะน่ะเดี๋ยวให้บอดเล่าอ่ะได้ผ่อนคลายบางเรื่อยๆซะก่อนล่ะเดี๋ยวเราคงจะตอบให้ฟังหรอกหลายๆเรื่องอยู่แต่ตอนนี้คือเราหายปากค่ำอยู่โน่นนี่นั่นอยู่กันเดี๋ยวยังรอเบิ่งว่าเราสิว่าจังไดหาเพื่อเห็นสิถามว่าซีเรียสบ่ก็ซีเรียสมั้ยก็ซีเรียสนะครับแต่ว่าเราเบิ่งข่าวทั้งเบิ่งทั้งน้ำตาคอไปนะครับเพราะว่าเราก็มีลูกเนาะและอายุลูกเราก็ใกล้ๆกับเด็กที่เขาเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละ ไม่อยากให้มันเกิดนะครับมันเป็นซวงครับบ่ได้ซวงได้ซึ้งอย่างแต่ว่าหมายถึงว่าคือเราอยู่ผู้น่ะเขาเรียกอะไรกองสืบสวนกลางนู่นอยู่ที่อยู่กับตำรวจนู่นเอาบ่ได้เบิ่งข่าวบ่ได้นี่นะครับโครงการเขาดีแต่ระบบรถขนส่งมารับจ้างไม่ได้มาตรฐานควรจะนี่แหละผมถึงวานะพี่กัญญารักคืออย่างนี้ด้วยที่ผมเห็นเนาะในบ้านเราเนี่ยรถบัสทั้งหลายเนี่ยนะครับมันด้วยสายตาด้วยที่ผมกับขับรถอยู่สี่อยู่เนาะผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเหมาะที่จะเอามาใช้ได้จริงๆใช่ไหมนะแล้วรถบัสมือนี่ที่รถบัสใหญ่ๆที่มันไม่ค่อยมีงานเนี่ยเพราะว่ารถตู้มันหลายรถตู้กับรถมินิบัสอ่ะมันเยอะนะครับคือรถมินิบัสนี่หนึ่งนะครับคันเล็กไปง่ายไปคล่องหลายคนเท่าตัวมือนี่คนเท่าหลายคนเนี่ยนะครับสีเห็นมันบอกว่าแปลภาพบนเลยก็ได้สีเห็นว่ารถมินิบัสเขาใช้กันเยอะหนึ่งด้วยที่ประหยัดน้ำมันไปคล่องแคล่วนู่นนี่นั่นรักษาง่ายรถคันยังไงมันเลยจอดหลายพอจอดเยอะทีเนี้ยไอ้คันที่ไปจ้างมานี่ก็ไม่รู้ว่าสภาพรถเนี่ยมันพร้อมแค่ไหนนะครับคนขับเขามีหน้าที่แค่ขับหรือไม่เขามี
หรือว่าเขามีสร้างขึ้นมาเอาไว้เซอร์วิสต่างหากบ่อืมคือบางทีเนี่ยประเทศไทยเนาะกลัวกลัวหายและชอบล้อมคอกไงมันก็จะเป็นซะอย่างนั้นไงอีนี่พูดมาน้ำตาไหลสงสารเด็กอืมรถตู้ก็อันตรายรถบัสยังให้มีทางออกฉุกเฉินอันตรายทุกรถนั่นแหละเอาซื่อๆซะที่คือผมบ่ได้บอกว่าให้ไปขี่รถคือพี่ฟังผมหน่อยนะว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมพูดว่ายังไงคือ1ผมบอกว่ารถบัสมันจอดเยอะจอดคือไม่ได้ใช้เพราะว่าคนเข้ามาใช้รถตู้เยอะแล้วก็รถมินิบัสเล็กเยอะคือรถอะไรมันก็อันตรายหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าหมายถึงว่านั่นคือผมถามความให้ฟังนะว่ามันเป็นเพราะหยังอีหยังจังใดเองสินะมันไม่มีอะไรไม่อันตรายหรอกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคือที่พูดมาทั้งหมดคือแค่ว่าอยากให้รู้ว่าตรวจสอบรถละบ่การที่ใช้งานนั่นและคนที่ขับเนี่ยเขาได้ตรวจเองหรือไม่หรือว่ามาหอดปุ๊บสตาร์ทรถบึ้มกูกะป้ายทั้งกูจังสิบ่ฮะนะส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นทีมเซอร์วิสทีมเช็คต่างหากก็เหมือนเครื่องบินนั่นแหละคนขับเครื่องบินก็ไม่ได้ไปเช็คเครื่องบินเนี่ยหุ่นทีมสร้างเซอร์วิสหุ่นเขาเช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนขับเองหนึ่งควรรู้วิธีการที่ใช้ถังดับเพลิงหรือยังสองถ้ารถคันนี้สมมติว่าแก๊สรั่วหรืออะไรเนี่ยควรปิดยังไงสามรถบัสคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดระบบแก๊สไอ้พวก NGV LPG ทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันรั่วปุ๊บด้วยรถระบบเขาเองน่ะเขาจะตัดโดยที่บ่ให้ไฟลุกไฟล่ามแบบนี้อันนี้คือเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วที่ได้รู้จักมานะครับมันจะมีระบบตัดเองแต่นี่มันบ่ตัดเลยเห็นบ่มันพ่นไฟบึ้มๆที่มันไหม้เร็วน่ะเพราะว่าแก๊สแต่มันลุกติดไฟแล้วลุกมันก็พ่นเลยนะแล้วแก๊ส NGV น่ะเป็นแก๊สที่รู้สึกว่าอัดแรงได้เยอะมากนะถ้าจำไม่ผิดนะผมคำถามคือทำไมระบบแก๊สมันไม่ตัดที่มันรั่วแล้วมันเกิดประกายหรือไฟลุกบึ้มๆน่ะนะเป็นอย่างมันคือบ่ตัดน่ะนะจริงๆมันก็ควรมีระบบตัดแก๊สของมันไม่ใช่เหรอเวลามันรั่วแต่มันบ่ตัดแบบนี้ประตูแต่ละบานก็บ่มีหม่องเปิดเห็นอยู่คนขับรถแล่นลงมาแต่เราก็บ่ได้แบบแตกตื่นหรือว่าแล่นเฝ้าหาโน่นนี่นั่นซอยประตูด้านข้างทีเนี้ยประตูด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกเด้อนะครับถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกเนี่ยถ้าไม่กดเปิดเนี่ยหรือว่าถ้ามันเกิดฉุกเฉินนี่ผมไม่รู้ว่าแรงดันเปิดไฮดรอลิกมันจะออกหรือไม่แต่ว่าถ้าสิเอามืออยู่นี่ว่าโอ้ยมันก็แรงล้มซ้ำแรงล้มดันไฮดรอลิกเนาะมันไปเปิดออกยังไงมันก็มีข้อเสียคือกันนะครับรถบัสถ้าแบบมันแบบว่ากดล็อกข้างในน่ะก็ยุ่งห่องใช่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ข้างบนที่เป็นผู้ชายหรือคนแข็งแกร่งแน่นี่นะครับมันจะมีค้อนที่เอาไว้สำหรับทุบกระจกอยู่แล้วยังไงก็ออกมาก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะว่าน่ะเนาะมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่หลังวันที่แข็งมันเกิดขึ้นแล้วจะมีแต่งัวหายรอบขอบเดี๋ยวนั้นมึงเดี๋ยวแล้วครับขอบคุณครับผ่านมากันหลงวินนะครับมาไอมาซักผ้า มาซักผ้านะครับแต่ก็เลยไปห้างกันไปกินข้าวบางทีนี่ความคิดนะครับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกใครก็สร้างแหละนะครับอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นแต่ว่าถ้าบางอย่าง
บางคนรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็น่าสิแบบอึกอยู่ดอกแต่ตอนนี้คือก็ไม่อยากจะไปพูดมากสวัสดีครับเรื่องนะครับต่อไปนี่เรื่องคดีของบอสนะครับทีนี้มันเป็นคดีสิที่เขาเรียกเนาะบอสเล่านี่เราอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่มันเป็นข่าวเลยเพราะว่าคืออย่างนี้ในการที่จะรับงานนะพี่น้องว่าอันนี้บอกให้ฟังเด้อหลายคนก็สิยังบ่เข้าใจว่าเป็นยังคือไปรับงานเป็นยังคือว่าอาจสิว่าเป็นยังคือบ่เบิ่งก่อนจังไปรับงานแม่นบ่คือจังซี่นะครับอาทิเช่นผมนะไปจ้างหรือว่าไปเฮ็ดงานเนาะก็ยังอ่ะโอเคเขาอาจสิว่าไปเฮ็ดอันพออยู่น้องเจ้าไปมีเสียงให้วงนี่แน่สมมุติว่าไปมีเสียงให้ร้านนี่แน่สมมุติผมไปก็ไปเฮ็ดนู่นนี่นั่นแล้วก็ทายลูกก็จะคล้องร้านนู่นนั่นสมมุติว่าจะคล้องร้านนั่นเป็นคนบ่ดีหรืออะไรก็ตามที่เถ่าๆหรืออะไรก็ได้แล้วอยู่แล้วเขาเกิดคดีผมเองนี่ก็เลยต้องไปให้การบางคนบอกว่าบ่แหกหูแหกตาเบิ่งว่ามันคนบ่ดีเด้มันจังซั่นจังซี่เด้เป็นหยังคือไปรับงานน้ําเขาขอโทษนะครับเฮียครับอันผมสิมามีเสียงให้เจ้าอันเฮียเจ้ามีคดีติดตัวบ่อันเฮียเจ้าเป็นคนซัวบ่เฮียเจ้าเฮ็ดงานธุรกิจนี่เท่าบ่เงินเจ้าถูกต้องหรือไม่เจ้ากล้าถามเขาอยู่บ่แล้วคุณจะไปถามเขาได้มั้ยล่ะบางทีก็โอ้ไอคนที่แม่งคิดลบมันก็คิดลบจริงๆเนี่ยมันมีไอคนเหล่านี้รอที่จะโจมตีคนอื่นน่ะมันมีย่ามรับงานผมถามด้วยว่ามันสิฮู้ได้จังได๋ว่าผู้ใดเฮ็ดบ่ดีผู้ใดมันเฮ็ดชั่วแล้วเราจะไปตรวจสอบได้หมดขนาดนั้นเหรอเส้นทางการเงินพี่มาจากไหนเจ้าเฮ็ดธุรกิจสีเท่าบ่นี่ถ้าเฮ็ดธุรกิจสีเท่าขอบ่ไปเด้อถ้ารู้ขนาดนั้นเขาคงไม่ไปหรอกเขาก็บ่เอาซื้อเสียงเขาไปถิ่มขนาดนั้นดอกนะใครมันจะบ้าไปเอาตัวตนไปแลกกับในสิ่งที่มันไม่ดีมาเลยนี่มันได้บ่คุ้มเสียดอกอันนั้นถ้าเขารู้นะแล้วทำเป็นไม่รู้รู้อยู่แก่ใจยังอันนี้โอ้ยคันก็หูจะไปเฮ็ดให้หยังเนาะผมถามเพิ่นสิอยากเป็นข่าวเพิ่นสิอยากไปฉีบปากคนบางทีก็อย่าพูดมั่วมากนะนะครับเนี่ยคือคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ว่าดอกแต่ว่าบางทีก็โอ้ยเอามาให้มันพอดำพอดีเนี่ยเห็นมากระไดคือง่ายว่าอ่ะสู้กันผมขึ้นรถปุ๊บนี่น้องวันส่วนไปหันไปนี่นี่น้องวันต้องถามผมว่าพระยนุ่มเจ้าคนดีบ่นี่เจ้าฟ้องเงินบ่นี่เจ้าอันไปเฮ็ดบ่ดีมาบ่เฮ็ดบ่ดีขอบ่ให้ขึ้นรถเด้น้องวันก็สิกล้าถามบ่นั่นบ่พูดถึงว่านั่นนี่คือความเป็นจริงนะครับบางทีก็จะไปฟันท่งว่าคนที่เขาไปรับงานน่ะของคนที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยเขาจะชั่วทุกคนหรือไม่ดีเลยหรือบ่มื่นหูมื่นตาหรือรับงานหมดสั่วเลยไม่ใช่นะครับคอยก็งึดอยู่ดอกบางทีก็ท่าโจมตีหรือว่าท่าเว้าท่าว่านจะแม่นท่าเว้าให้ค่ะจะเอียงกันนักกันหนาคนรวยปานนั้นไผสิไปกล้าถามว่าเจ้าซัวหรือว่าเจ้าดีเนาะเงือดไหลสวัสดีจ้าน้องเหวินสวัสดีครับสวัสดีครับผมท้องฟ้ามื้อนี้นะครับมีแดดอยู่แต่ว่าขี้เมฆหลายก็งงเนาะอีหิงอีหลีค่อยๆเห็นแบบว่าคือจังเขาเจ้าไลฟ์สดอยู่ช่องหนกระแสนี่เขาเจ้าก็เว้าเนาะเขาเจ้าก็พิมพ์มารับงานเห็นแก่เงินเห็นป่ะรับงานเห็นแต่สิอยากได้เงินบ่เบิ่งเลยว่าเขาดีบ่ดีรับอย่างเดียวเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้พอนะก็จึงผมถามน่ะว่าอยู่เจ้าสิกล้าไปถามบ่ว่าเจ้าซั่วอยู่บ่เงินเจ้าสะอาดอยู่บ่เงินเจ้าเอามาจากไสนี่เจ้ากล้าถามเขาอยู่บ่ถ้าเจ้าเป็นคนไปรับงานก็ค่อยถามดูจากข่าวช่อง1เป็น30คนที่ไปถ่ายงาน
กับร้านนี้มันหลายกว่า30นะครับคนที่ไปนั่นนะเยอะกว่านั้นอีกนะครับเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วล่ะขนาดนั้นแล้วใครจะไปกล้าพูดล่ะเออไม่อะไรก็ตามครับพี่น้องคือมันเกิดขึ้นแล้วน่ะมันจะหาเหตุไปบอกให้คนอื่นนั่นมันก็ไม่ได้ควรหรอกนะครับผมถามมาสู้มาคือยังทำเป็นว่าเออเว้นไปอาจจะไปเว้นไปได้เงินมาแล้วอยู่เว้นเอาเงินมาให้ผมสู้ว่าน้องมันสื่อเสียงสิเงินที่มาซื้อเสื้อนี่อ่ะเว้นไปรักมาบ่อนี่เว้นไปอันเอียมาบ่อนี่เจ้าสิถามดูทีมันก็คงไม่มีคนถามหรอกแล้วเงินเว้นนี่ไปเอามาจากไหนเจ้าสิถามมันสิบ่จังให้เขาสื่อหรือจังใดโหเงิดเลยเลยสิเป็นพยานอดกูเลยศูนย์เออกูก็เลยศูนย์ปานอดนะครับตื่นแล้ววุบๆไปเออระหว่างนั้นเพลงง่ายของเข็มในมือใช่ส่วนกันกับบอดอยู่คนรถไฟเหรอนั่นสิน้องหนุ่มพูดถูกเราถามแม่นบางอย่างเขาถามบ่ได้เด้ครับมันจะไปถามได้ยังไงได้ทุกเรื่องขนาดนั้นน่ะเออจอดเยอะคนขึ้นไปจอดทั้งเลยมันจะไปจอดทั้งหลายคนมีกุญแจของสีอ้อมป่ะใช่ครับมันเป็นโฮมในข้างหลังมีโฮมเลยโฮมเพื่อนหลังเหนือเลยไม่ได้แดดต้องกลับครับแป๊บนึงแล้วพี่น้องด้วยขยะไม่ได้ถึงออฟฟิศแล้วครับพี่น้องแมนพี่แซมเอาไงเนี่ยชินจังยังไม่ตอบเลยนี่คนที่เขาจะเซตอัพเนี่ยเขารอเนี่ยเอาไงทีเนี้ยชินจังหายเงียบเลยนะนี่บนรับสายของบนไอ้โทษเลยผมกระชากลงในกลุ่มเนี่ยแต่ว่าน้องก็ไม่ตอบงงๆอยู่นี่แล้วพี่อ่านก็โทรตามอยู่เนี่ยยังไงดีหายเลยไม่ได้แต่ติดต่องานแล้วประสานงานกันอย่างนี้ตายได้นี่เอ้ยตายแล้วเราเมื่อยน้ำสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ออฟฟิศนะเอ้ยอือหอดออฟฟิศพี่น้องสิลาบ่ล่ะขึ้นไปใส่อยู่ดีโอ้สวัสดีพี่ๆนะครับโอ้ยหอดออฟฟิศแล้วพี่น้องก็ตามนั้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งแถลงการบอสนะครับว่าบอสจะว่ายังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงบ้างอะไรยังไงเนาะคอยไปติดตามเบิ่งนะติดตามสถานการณ์ข่าวส่วนเรื่องแต่ละเรื่องก็นั่นแหละครับเดี๋ยวคอยติดตามกันเอ้าขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะพี่น้องเข้าห้องน้ำก่อนเจ็บท้องแล้วสวัสดีครับ